หลายคนบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันแพงมันแพงจริงค่ะพี่โลนึงเท่าไหร่ตอนเนี้ยตอนนี้โลละ230เห็นนะเมื่อเช้านะแต่บางเจ้าก็180แต่หน้าสวนผมว่าไม่ถึงหรอกแต่ถึงยังไงก็คนก็มองว่าทุเรียนเนี่ยค่อนข้างแพงแต่ว่าชาวสวนเขาบอกว่าเขาได้ราคาดีแต่ถ้าบอกว่ามีบาทเดียวก็กินทุเรียนได้เชื่อไหมไม่เชื่อนะบาทเดียวก็กินทุเรียนได้ครับมันมีร้านขายทุเรียนอยู่ร้านหนึ่งนะฮะที่ซอยบางฉลงถนนบางนาตราดอำเภอบางพลีสมุทรปราการร้านนี้ครับเขาขายทุเรียนแล้วเขาจัดแพ็คๆๆๆๆแบบนี้เอาไว้บริการราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่1บาทอุ๊ยอันนั้น50บาทเหรอถูกอันนี้3บาทเฮ้ยหุย3บาทก็เหลือแหล่แล้วมั้ง3บาทมันก็ถูกเกินไปจนถึง100บาทครับไอ้แบบชั่งกิโลแบบนี้ก็มีนะไอ้100เป็นลูกก็มีก็ว่ากันไปครับ100บาทจะไม่ใช่แบบว่าตอนนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจเดินทางข้ามอำเภอมากินร้านนี้เลยเพราะว่าชอบทุเรียนมากแต่ถ้าจะซื้อเป็นลูกก็ควรจะกินไม่หมดก็เลยมาที่ร้านแกก็ขายแยกเป็นแพ็คเป็นทุเรียนรสชาติดีด้วยนะอร่อยด้วยว่าอย่างนั้นนะครับเจ้าของร้านคือคุณณัฐพลนะฮะแกบอกว่าทุเรียนที่เอามาขายเนี่ยเป็นหมอนทองจันทบุรีนาส่วนสาเหตุที่ขายราคาถูกได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้กินทุเรียนนะครับคนที่มีทุนน้อยก็จะไม่ได้กินทุเรียนนะคนที่มีทุนเยอะก็ไม่เป็นไรก็มาซื้อเป็นกิโลก็ได้นะครับแกก็เลยมาใช้วิธีการแกะแพ็คใส่แพ็คเอาไว้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่1บาทก็มีนะครับก็เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากันตึ้มเลยคุณรัชนีโอ้แกก็ขายได้ถูกจริงนะชิ้นเมื่อกี้นี่ผมเห็น3บาทเนาะแต่ผมยังไม่เห็นชิ้น1บาทนะเนี่ยในภาพนะในภาพอันนี้ชิ้น3บาทเห็นแล้วเนี่ยๆๆ3บาทแต่1บาทผมยังไม่เห็นนะแต่ผู้สื่อข่าวบรรยายมาบอกว่า1บาทก็มีเอ้าลองไปฟังดูนะครับผมอยากให้คนที่เป็นมีต้นทุนน้อยได้กินครับผมมีตั้งแต่1บาทถึง100 200เป็นโลแล้วก็มีแต่คือขั้นต่ำก็แพ็คละ1บาทใช่ครับขั้นต่ำ1บาทแล้วถามถึงต้นทุนนะพี่เพราะถ้าเราแพ็คละ1บาทเนี่ยมันมีต้นทุนทั้งโฟมเอ่ยแล้วก็มีการแรปปิดอะไรอย่างเงี้ยการแพ็คอ่ะมันได้กำไรไหมมันได้ครับแต่มันได้น้อยแต่เราก็เอามาถั่วเฉลี่ยกันอะไรหลายๆอย่างครับผมเราได้กำไรนะแต่ก็ยอมให้ยอมครับผมชาวบ้านแถวนี้ได้กินทุเรียนใช่ใช่ราคาถูกเป็นทุเรียนสายพันธุ์ไหนเป็นทุเรียนหมอนทองจันทบุรีครับผมว่าไปแล้วก็1น้ำใจ2กลเม็ดทางด้านการตลาดของแกแล้วเนาะนะครับออกจากนี่ไป36กิโลค่ะพี่1ชั่วโมงถ้าเราเดินทางจากช่อง9จะไปกินทุเรียนของแกนะซอยบางฉลงสมุทรปราการมีขายทุกวันผมก็แนะนำว่าคนในชุมชนแถวนั้นกินเถอะเพราะว่าถ้าผมไปผมต้องเสียค่าน้ำมันอีกหลายตังค์ครับแล้วยกเว้นผมมีธุระไปทางนั้นซอยบางฉลงสมุทรปราการคุณผู้ชมลองค้นในอีก1ชั่วโมงนี้ฉันจะไปนะคะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วเพราะรถมันติดแล้ว1ชั่วโมงนี่ผมว่าค่าน้ำมันคุณก็ประมาณปาเข้าไปสัก300ได้ทุเรียนลูกนึงแต่ว่ามันก็น่าสนใจนะก็ดีก็คือคนแถวนั้นน่ะได้มีโอกาสกินทุเรียนของแกใช่มั้ยก็เป็นวิธีการที่ดูดีอ่ะแล้วก็ยังไงก็ถือว่ามีน้ำใจนั่นแหละเพราะว่าขายถูกขนาดนี้ก็ไม่เคยเห็นเอางี้ดีกว่าไม่เคยเห็นร้านไหนทำนะครับ